ร้านวินพระเบรกและเกียร์ออโต้พาวเวอร์โทร024211928 0935452699สีพ่นซ่อมรถยนต์ก้าวสุริตสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพไปพร้อมคุณแน่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 กับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทิวชั่นช่อง691ครับติดต่อพวกเรา025309496-98 SMS 482-7772 ผมซีนวักตามในข้อความขอบคุณยางรถยนต์ดันล็อปเพื่อคนที่คุณแคร์ขอบคุณไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นครับขอรับสายนะครับคุณผู้ชมที่ปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้ที่หมายเลข025309496-98 SMS 482777-2พิมพ์ซีเป็นวรรคทำในคำถามนะครับช่วงที่รอสายมาดู SMS กัน CRV ฮะปี2000ฮะเจน2ฮะกำลังจะครบ 210,000 กิโลแล้วควรทำอะไรบ้างจริงซ่อมตามอาการไม่ต้องไปอะไรกับมันรถนะถ้ามันไม่เสียก็แน่นอนที่เราต้องทำก็คือเปลี่ยนหายแล้วมันเครื่องของเหลวต่างๆแล้วมันบ่นมันเบรกน้ำมอน้ำแต่เป็นผมนะ 210,000 เป็นผมจะเฉี่ยวเข้าไปที่สุนทรนาสักรอบเช็คใหญ่สักรอบนะคนเดียวแบบเช็คแบบ560รายการน่ะครับเขามีอยู่แล้วบริการตรวจเช็คใช่แล้วก็อะไรเสียก็ท่อมว่าตามแจ้งมาแต่อย่าเพิ่งไปตื่นตกใจมันไม่ใช่ว่ามันจะเสียเลยรถมันก็แต่จริงๆแล้วว่าเราเสียมันจะมีช่วงนึงที่มันเป็นรอบมันนะไอ้นู่นเสียปุ๊บซ่อมแล้วไอ้นี่ไปต่ออะไรอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งไปตกใจตามอายุรถให้มองไว้ก่อนรถวิ่งมาแล้ว 200,000 กว่าโลขอดูหน้าจอมั้งครับฮะ Innova 2.0 Auto กับ Vitz 2.0 Auto ปี07ไมค์แก้เคียงกันมีต่อไหมครับราคา 350,000 คะแนนน่าใช้กว่ากันเอาอะไรดีไม่ใกล้เคียงกันแต่ปีรถไม่ใกล้เคียงกันใช่ Innova 350,000 ในปีมันใหม่กว่าเยอะเลยนะครับถ้าถามผมเหรอมันอยู่ที่จริงๆแล้วมันอยู่ที่ท่านชอบอะไรถ้าถามผมว่าถ้าให้ผมเทียบระหว่าง Innova กับ Vitz ผมมีความรู้สึกว่า Innova นั่งสบายกว่านะครับแล้วก็นุ่มนวลกว่า Vitz ผมมีความรู้สึกว่าช่วงล่างมันแข็งไปนิดนึงแล้วก็ให้ล้อ17มันกระด้างเหลือเกินครับล้อ17ยางมันจะเตี้ยแก้มเตี้ยมันก็เลยมีความกระด้างแต่ว่าเครื่องยนต์มันก็ต่างกันครับ1 TR นะ1 TR กับ1อะไรอ่ะ AZ 1 AZ ฮะนะครับเกียร์ก็ระบบเกียร์ก็ขับต่างกันมันเป็นขับหน้ากับขับหลังนะครับเป็น PX PX เรื่องอะไรคือถ้าเน้นดูหรูหราขับง่ายๆแบบดูหรูหรูดูดีเนี่ยแน่นอนวิชเอาไปแต่ถ้าเน้นความทนทานแล้วก็ประหยัดเงินเนี่ยนะครับแล้วใช้แล้วไม่เจ็บตัวเนี่ยอินโนวาครับใช่อินโนวานี่เหมาะสายลุยเลยใช้งานไปเลยมันไม่มีอะไรเสียง่ายๆจะบรรทุกของอะไรใส่อะไรก็ว่าไปคือทั้งหมดเนี่ยที่เราพูดกันเนี่ยเป็นทางเลือกทางนึงเพื่อที่ให้คุณผู้ชมเนี่ยไปตัดสินดูแล้วก็ไปลองรถดูเหมาะกับการใช้งานของแต่ละคนต้องครับเราบอกว่าโหนี่ขายของอยู่ตลาดนั้นด้วยเอาวิทไปเสร็จเลยมันใส่อะไรไม่ได้เยอะสลบเลยอินโนวาดีกว่าอ่ะเดี๋ยวมารับสายกันดีกว่าครับคุณวิบูลย์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับเชิญครับเดี๋ยวผมขอสอบถามเกี่ยวกับเรื่อง Ford Fiesta หน่อยครับ Ford Fiesta ครับผมครับคือตอนนี้ผมใช้มาประมาณ4ปีกว่าแล้วนะครับ4ครับครับเข้าขายรถคันแรกเลยใช่มั้ยใช่นะก็คือไอ้ในการขับเนี่ยเหยียบคันเร่งไอ้ที่บางครั้งมันก็กระตุกหรืออะไรเนี่ยเห็นบอกว่าถ้าเกิดเปลี่ยนมาใช้เป็นอะไรนะตัวคันเร่งไฟฟ้านี่ควรจะใช้ยี่ห้อไหนดีครับเดี๋ยวอันนี้คือรถมีอาการกระตุกหรือว่าไม่อยากให้มันตอบสนองดีกว่าเดิมไอ้ผมเข้าใจว่าขึ้นอยู่การที่การเหยียบคันเร่งผมมากกว่าเพราะไอ้ที่บางครั้งมันก็ลื่นเลยอ๋อหมายถึงว่าถ้าใช้คันเร่งไฟฟ้าเข้าไปมันจะช่วยตรงนี้แก้ไขได้ไหม อะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับครับใช่ครับแฟลชกล่องดีไหมอ่ะคันเร่งไฟฟ้าก็พอลูกพี่หรือให้เอาแค่ แฟลชต้าไม่ใช่อีโคบูสต์ลูกพี่ คือคันเร่งไฟฟ้าถ้าเราใส่ไปแล้วเนี่ยแล้วเราปรับให้อยู่ในให้อยู่ในค่าที่มันเหมาะสมกับรถแต่ละคันนะมันจะทำให้การขับเนี่ยสมูทขึ้นนะครับช่วยได้นะครับเพราะนั้นแต่ต้องเลือกตัวคันเร่งไฟฟ้าแบบที่เสถียรหน่อยมันแบบที่ปรับได้กับปรับไม่ได้นะมีแบบที่ปรับไม่ได้ด้วยนะครับแล้วแบบที่เซตค่าด้วยอย่างของอะไรนะควรจะใช้ของยี่ห้ออะไรบ้างครับยี่ห้อมาตรฐานเลยครับดีวันสเปคมีอัลต้าแม็กอะไรประมาณนี้เดี๋ยวนะผมจดไว้เลย
ดีวันนะดีวันสเปคดีวันสเปคแล้วก็อัลต้าแม็กซ์อัลต้าแม็กซ์มันต้องมันต้องไม่ตัดต่อสายไฟเป็นปลั๊กเสียบเป็นปลั๊กเสียบเลยไม่มีการตัดต่อสายไฟนะแล้วตกชุด 4,000 กว่าบาท 4,000 กว่าบาทนะครับจะเป็นรุ่นร้านแนะนำไหมครับร้านประดับยนต์ทั่วไปมีหมดเลยฮะเดี๋ยวนี้มีขายหมดแม้กระทั่งโลตัสยังมีเลยมั้งกล่องไฟฟ้าเดี๋ยวนี้ดีวันแม็กนี่เลยฮะครับมีขายตามแผนกประดับยนต์ตามห้างยังมีเลยอ๋อแล้วเราเอามาติดตั้งเองได้ไม่เวิร์กนะจริงจริงแล้วเข้าไปร้านประดับยนต์เขาติดตั้งให้ร้านประดับยนต์ข้างนอกอยู่แถวไหนฮะอ๋อผมอยู่โชยสีนี่เองอ๋อโชยสีนี่เองเยอะแยะลองเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตก็ได้ครับ Google D1 Spec หรือ Ultramax นะฮะแล้วก็จะมีเบอร์ตัวแทนนะครับจริงๆคนนำเข้าคือบริษัท Access นะครับที่อยู่ถนนพิบูลสงครามอ๋อ Access นะฮะเออไล่ข้อนะครับไอตอนนี้รถฟอร์ดนี่ประมาณ4ปีกว่านี่ถ้าเกิดผมเช็คตามระยะเสร็จนะฮะถ้าอะไรบางตัวเกิดเขาแจ้งมานี่ผมไม่ต้อมไอ้ที่ข้างนอกได้ไหมครับอันนี้ก็มีอะไรทดแทนด้านนอกเหมือนกันนะเฟซ่าก็พอมีแล้วอะไรอย่างนี้เริ่มมีแล้วเพราะกลัวว่าที่ทางศูนย์มันจะแพงกว่าหรือก็ต้องเทียบกันครับเทียบกันคือบางอย่างเนี่ยไม่ใช่ว่ามันถูกกว่ามันจะดีกว่าเสมอไปนะบางครั้งอะไรเทียบบางครั้งมันคุณภาพก็สู้ของศูนย์ไม่ได้นะครับเพราะนั้นอะไรที่มันเป็นพวกที่มันต้องสึกหลอที่มันบางอย่างก็ต้องใช้ของศูนย์เหมือนกันใช่ครับจำเป็นอย่างพวกแบบคันชักคันส่งเขาขับอะไรอย่างเงี้ยนะยางหมากอะไรพวกนี้บางทีของศูนย์มันก็คงทนกว่าจะชัวร์กว่าครับแล้วรถประมาณสักกี่ปีฮะก็แบบไม่ต้องเข้าศูนย์แล้วมาเช็คข้างนอกนะก็จริงๆแล้วส่วนใหญ่ก็คือหมดวารันตีอ่ะคือหมดวารันตีแล้วก็ซ่อมข้างนอกได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ศูนย์บริการเนี่ยเอาไว้เข้าไปเช็คอาการนะครับว่าศูนย์บริการมีข้อดีคือยังไงเขาก็ไม่มั่วเรานะครับรถมันเสียแบบไหนเขาก็แจ้งเรามาแบบนั้นแล้วก็จะมีการแจ้งก่อนซ่อมครับเราก็ดูไอ้ตรงนี้ก่อนว่าไอ้มันงบประมาณไอ้เราซ่อมไหวไหมเราซ่อมไหวเราก็ซ่อมถ้าซ่อมไม่ไหวเราอาจจะขอเป็นคราวหน้าแล้วก็อาจจะเสียค่าบริการนิดหน่อยแล้วเราก็ออกมาซ่อมข้างนอกเอาแล้วก็พอเอาใบนี้มันจะเป็นหลักเป็นอันหนึ่งที่เราไว้พิสูจน์กับช่างข้างนอกเรามีตรงนี้มาแล้วเหมือนก็มีใบสั่งยาจากหมอมาแล้วคือไม่ใช่ร้านข้างนอกมันมั่วเราอีกว่าเปลี่ยนนู่นนี่นั่นเราก็พอรู้อาการแล้วเราจะไปซ่อมอันนี้ราคามันต่างกันไหมเท่ากับซ่อมศูนย์ใช่ไหมตามหลักการแล้วนะครับรถยนต์ที่ควรจะเข้าศูนย์บริการคืออยู่ในระยะการรับประกัน3ปีหรือ 100,000 กิโลเมตรหลังจากนั้นอีกสัก2ปีนะครับในปีที่4ปีที่5สามารถเข้าต่อเนื่องได้สำหรับบางท่านแต่ก็สามารถที่จะเข้าในบางกรณีที่นอกศูนย์ได้อย่างเช่นกรณีแบตเตอรี่เปลี่ยนในศูนย์อาจจะแพงเปลี่ยนข้างนอกอาจจะถูกกว่าเป็นพันบาทนะครับแล้วก็คุณภาพไม่ต่างกันได้เหมือนกันแล้วแต่กรณีนะครับผมเพิ่มเติมนิดนึงผมไม่รู้ว่าฟอร์ดเนี่ยมีการซื้อประกันเพิ่มหรือเปล่าต่อปีอ๋อไม่มีแต่ผมซื้อไม่ทันไปแล้วอ๋อยังพอมีก่อนจะครบ3ปีก่อนครบก็ถึงจะมีทีใช่ใช่แล้วก็ถ้ายังเข้าศูนย์อย่างต่อเนื่องเนี่ยมันจะมีข้อมูลที่น่าสนใจตรงนิดนึงก็คือควรจะใช้ได้ประมาณปีที่5ถึงปีที่8หลังจากนั้นเนี่ยรถยนต์โมเดลนั้นจะไม่มีขายแล้วเพราะฉะนั้นอะไรก็ไม่จำเป็นที่ต้องเข้าศูนย์แล้วนะครับเพราะศูนย์ก็ไม่ได้เก็บเยอะนะครับข้างนอกก็ได้ประมาณ5ถึง8ปีหลังจากนั้นเข้านอกได้เลยนะฮะแล้วมันจะมีผลกระทบเกี่ยวไอ้ตัววารันตีของไอ้ของตัวเกียร์มั้ยฮะเพราะเห็นว่าวารันตีไว้10ปีหรือว่า 100,000 กิโลก็ถ้าเราซ่อมอย่างอื่นก็ไม่เกี่ยวกับเกียร์ไงเฉพาะหมวดเกียร์จนกว่าเราไปรื้อเกียร์ข้างนอกกลับเข้าไปเขาเห็นว่าเรารื้อเกียร์มานอกศูนย์เนี่ยเขาไม่รับถึงจะเสียวารันตีใช่ฮะถ้าเราไม่ได้ยุ่งกับเกียร์ไม่เป็นไรครับใช่ฮะอีกอันนึงคือเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์นะครับแล้วเราก็ใช้เบอร์ตามที่ศูนย์เขากำหนดจะได้ไม่เจอปัญหานี้นั่นมันเกียร์ควรตามศูนย์ดีกว่าใช่ไหมครับก็ดีครับดีที่สุดก็คือเข้าศูนย์นะจริงๆแล้วนะในเกียร์ออโต้ของ Fiesta เนี่ยมันจะไม่มีแผ่นคาร์ดเพราะฉะนั้นมันจะเป็นคล้ายๆเกียร์ธรรมดาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์แต่ว่าในชุดดูโอคาร์ดชอบมีปัญหานะครับโอเคนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับครับผมหน้าจอครับ New CR-V Diesel นี่มวยถูกคู่เลยเจอกับ Mazda CX-5 Diesel ซื้อคันไหนดีครับ Mazda PX ไปลองมายังครับMazda ผมลองมาแล้วตัวแรกแล้วคือต้องเรียนอย่างเงี้ย CR-V Diesel ผมยังไม่ได้ลองขับผมเลยอาจจะพูดได้ไม่ได้เต็มที่แต่ผมเชื่อจากสเปคเนี่ยมันสมรรถนะเนี่ยมันเป็นรอง Mazda แน่นอนด้วยความจุด้วยแรงม้า CC น้อยกว่านะครับแต่ว่าวันนี้ต้องยอมรับว่า CR-V เนี่ยเป็นรถที่ New Model โมเดลใหม่แล้ว CX-5 เนี่ยเป็นรถที่กำลังจะเปลี่ยนโมเดลเพราะฉะนั้นถ้าเทียบความสดใหม่ CR-V เอาไปแต่ถ้าถามสมรรถนะนะครับ CX-5 เหนือกว่าพอสมควรครับสนุกแล้วจะซื้อคันไหนนะครับผมแนะนำว่ารออีกแป๊บนึงรอ CX-5 ใหม่มา
แล้วตัดสินใจได้เลยทีนึงถ้าซื้อตอนนี้เดี๋ยวตกรุ่นพูดเมื่อประมาณเดือนที่แล้วว่าเสียค่าจะเข้ามาใหม่นิวโมเดลจะสวยงามขึ้นคือยืดระยะของตัวถังให้ยาวขึ้นมันดูสมส่วนขึ้นแล้วก็เทคโนโลยีเครื่องยนต์เนี่ยแบบเดิมนะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากแต่ว่าออปชันภายในดูดีขึ้นเยอะนะฮะโอเคมาใน Facebook ไลฟ์เป็นไงบ้างพี่บอสเอ้ยคุณอะไรนะโบอะไรเปิ้ลวอลโวอะไรนะสาววอลโวไปนอนซะแล้วD-Max 3000 DI 4Wheel ครับมีไฟเกียร์4ขึ้นที่หน้าปัดไปเข้าอู่แถวบ้านเช็คแล้วเกียร์4ใช้ได้ปกติแต่ยังมีไฟโชว์อยู่แก้อย่างไรได้บ้างครับบางทีเป็นที่สวิตช์เฉยๆนะครับเซนเซอร์เซนเซอร์ตัวที่อยู่ที่เกียร์ฝากอ่ะนะเซนเซอร์เสียไฟก็ติดโชว์แต่ส่วนที่มันเป็นบ่อยๆที่เจอบ่อยๆก็คือเบาะข้างคนนั่งข้างซ้ายเนี่ยมันจะมีกล่องดำๆอยู่กล่องนึงอ๋อไอ้ตัวกล่องตัวเนี้ยมันจะเป็นคอนโทรลขับสีแล้วพอมันชื้นเนี่ยตอนช่วงน้ำท่วมอ่ะเปลี่ยนเป็นร้อยๆใบเลยชิปออนฟลายเนี่ยใช่ครับใบนั้นอ่ะมันอยู่ข้างล่างแล้วมันต่ำมากแล้วเวลาน้ำมันกระเซ็นเข้ามาแล้วมันเป็นกล่องพลาสติกไปเลยลองไปเช็คที่ตัวนั้นครับถ้าลุยน้ำก็อาจจะเจอปัญหานี้ลองทำความสะอาดตัวเซ็นเซอร์ทุกจุดนะครับแล้วก็ลองเช็คที่เฮงโง่บอกก็คือตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้แล้วก็จะมีการรีเซ็ตกล่องตัวนี้ด้วยนะว่ามันมีปัญหาตรงไหนถ้าสมมติว่ามันจะมีขั้นตอนการช็อตแล้วกัน2ขั้วลองดูอินเทอร์เน็ตมีนะฮะช็อตขั้วที่อยู่ที่กล่องตัวนี้ช็อตขั้วถ้าดับแล้วไม่ติดอีกแสดงว่าจบแต่ถ้ายังติดอีกก็แสดงว่ามันยังมีปัญหาจุดที่ยังเราไม่ได้แก้ต้องบอกก่อนว่ากล่องตัวนี้มันจะมี2เบอร์นะครับแล้วแต่ว่ามันจะใส่มาเบอร์ไหนนะครับลองไปตรวจสอบดูนัมเบอร์ที่กล่องมันจะมีบอกเลยครับที่เจอประจำก็คือตัวนี้สวัสดีพี่ไพบูลย์ลำลูกกาด้วยนะครับทักทายเข้ามารวมทั้งเพื่อนๆใน Facebook ไลฟ์นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับมา Ford Escape 2.3 ปี2010เล่นได้ไหมเรื่องจุกจิกอะไรมีปัญหาอะไรหรือเปล่าผมแนะนำว่าถ้ามีตัวเลือกอื่นที่น่าสนใจนะครับก็ควรไปเลือกอื่นนะควรไปเลือกอย่างอื่นนะครับเพราะถามว่าเสพ 2.3 ผมว่าด้วยอายุวันนี้6ปีแล้วอ่ะตัวนี้มันเป็นตัว4สูบต้องหวักกันทั้งซ่อมเลยนะเกียร์เนี่ยจะมีปัญหามากที่สุดในเกียร์ออโต้ของรุ่นนี้หม้อคาร์ดหม้อกลางจะไหม้และหาซ่อมไม่ได้ต้องเปลี่ยนลูกเลยลูกนึงประมาณ 30,000 กว่าบาทแล้วบางคันมีเกียร์ฝากด้วยครับโอเคมันเป็นขับ4อีกตัวหนึ่งก็คือชุดสายไฟมันจะกรอบเจอบ่อยลวนเลยสายไฟนี่ลวนเลยเจอบ่อยที่สุดแล้วในชาร์จลามเนี่ยในชาร์จคอมแอร์ในสตาร์ทหมดปั๊มพาวเวอร์เนี่ยเวลาเสียทีเนี่ยมันต้องโหทำยากคือถ้าเข้าศูนย์อะไหล่ใหม่เบิกด้วยกันเนี่ยไม่ได้ต่างจากคู่แข่งในตลาดแต่เพิ่งเอิญว่าอะไหล่ทดแทนอะไหล่มือ2เนี่ยเมื่อเทียบกับไม่ค่อยมีมันน้อยมันทำให้มันไม่น่าเล่นสรุปอย่างนี้เลยCLVดีกว่าคือถ้ามีอยู่แล้วก็ใช้ประคับประคองไปถ้าขายได้ขายแต่ถ้าไม่มีคิดจะไปซื้อโปรดเลี่ยงครับมาเล่นรุ่นอื่นซะครับผมไม่ได้อคตินะฮะโอเคต้องบอกก่อนต้องบอกก่อนมันคือเรื่องจริงคือวิจารณ์ไปในเรื่องของการที่เราเจอมานะครับตามนั้นเอายังเปิดสายอยู่นะโทรเข้ามาได้นะครับเปิดรับสายอยู่นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยบนหน้าจอครับตอนนี้ใช้ Tailblazer 2.8 LTZ ตัว200แรงม้าอยู่ครับอยากเปลี่ยนเป็นอะไรครับเป็น Ford Everest 3.2 ตัวท็อปดีไหมครับถามว่าดีไหมมันดีกว่าอยู่แล้วล่ะคือถ้าถามนะคือวันนี้ด้วยเครื่องยนต์แรงม้าพอๆกันครับแต่ว่าสิ่งที่ให้มากับการดีไซน์ถูกปะคือพอมันเป็น Everest แล้วเนี่ยช่วงล่างที่ให้มามันเหนือกว่าครับนะภายในที่ให้มามันเหนือกว่าครับ Safety feature ที่ให้มามันเหนือกว่าครับระบบการช่วยต่างๆ Colorado ว่าให้เยอะแล้วนะให้มากกว่าอีกข้อนึงที่ผมบอกว่าที่ผมอยากที่ถามว่าเปลี่ยนได้ดีกว่าตรงไหนเสียงเครื่องยนต์ก็เบากว่าเครื่องมันเป็นมีปัญหาคือเครื่อง5สูบกับ4สูบแล้วอัตราเร่งมันจะดีกว่าคือผมมีความรู้สึกว่าโคโลเนี่ยถามว่าแรงม้าเยอะมั้ยเยอะนะแต่ว่าพี่ก็ผมไม่ชอบเสียงกอกๆๆๆเดี๋ยวเมื่อกี้โคโลโดเทเบเซอร์มั้ยเหรอเทเบเซอร์อ๋อขอโทษทีเทเบเซอร์ก็คือยนต์เดียวกันเทเบเซอร์กับรู้มันรถกระบะกับพีวีแต่ว่าเป็นกอกๆๆๆๆครับเสียงเนี่ยผมเทเบเซอร์นะรับไม่ได้เชฟโรเลตอ่ะมันดีหมดอ่ะมันเสียอยู่ตรงเนี้ยขับแล้วมันมีความรู้สึกมัน
นั่งอยู่ในรถถ้าหลับตานึกว่าอยู่ในอีสุแต่เครื่องคนละตัวนะเครื่องตัวใหม่มันดีแล้วใช่ๆดีแล้วดีแล้วดีแล้วแต่ก็ยังมีเสียงอยู่ขอพัฒนาอีกนิดนึงเอางี้ดีกว่าท่านผู้ชมเนี่ยที่ส่งข้อความมาเนี่ยลองไปขับดูโอ้แต่ผมว่าพอขึ้นไปเจอเอเวอเรสต์ 32 เจอช่วงล่างหลังนี่เป็นไฟบีมไฟลิงค์แล้วนะโอ้มันคนละเรื่องเลยรู้แต่ว่าต้องให้เขาลองดูถ้าไม่ลองดูเขาจะรู้ได้ยังไงถ้าถามผมนะเขาชอบแบบไหนถ้าถามผมผมไปผมเปลี่ยนโอเคเอาอย่างนี้ดีกว่าเข้าใจถามผมผมเปลี่ยนเทียงโหเปลี่ยนไหมเปลี่ยนถ้าเป็นผมจบจบถ้ามีงบผมก็ไปผมก็ขับเอเวอเรสต์ 32 เยอะอ่ะคือถ้ามาเชฟโรเลตแล้วเนี่ยไปฟอร์ดผมว่าไม่ต่างกันในเรื่องศูนย์บริการในเรื่องของราคาค่าเซอร์วิสนะครับไปให้สุดเลยครับถ้ามาทั้งแบบนี้มาเลยขับไปเลย32แล้วครับผมเอ้าเราไปเบรกภาษากันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ากับรายการนี้สปีดทอล์คครับอ่ะผม